Fusion Podcast s, <S กับน็กสิวกรถ้าอยากรวยต้องทำธุรกิจเท่านั้นทำงานประจำยังไงก็ไม่มีทางรวยคำนี้เป็นคำที่ค่อนข้างได้ยินบ่อยแล้วจริงมันก็จริงอยู่บางส่วนบางส่วนก็มีไม่จริงอยู่บ้างปัญหาก,ก็คือคำนี้เนี่ยแหละครับทำให้คนเจ็บมาเยอะละสวัสดีครับนี่คือ Fusion Podcast ต์้คุณอยู่กับผมน็กสิวกรนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องทำงานประจำไม่มีทางรวยจริงหรือไม่ แต่ก่อนจะไปฟังนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเรามาเข้าเรื่องกันนี่เป็นคําถามที่ทําให้หลายคนลังเลและก็ท้อแท้กับชีวิตมาเยอะมาก,กน,นะครับแนวคิดที่ว่าทํางานประจําไม่มีทางรวยถ้าอยากรวยต้องทําธุรกิจเท่านั้นคําพูดที่มันทาให้คนท้อแท้กับการทํางานประจําจนงานไม่ก้าวหน้างานไม่เดินไม่อยากทํางานอ่ะเนาะหรือไม่ก็ทําให้คนเนี่ยอยากจะรวยก็เลยกระโดดเข้าไปทําธุรกิจแบบหน้ามืดตามโม่เพราะหวังว่าจะรวยเร็ว สุดท้ายก็เจ๊งไม่เป็นท่าชีวิตติดลบกันมาเยอะแล้วเพราะจริงๆแล้วทั้ง2องอย่างมันมีโครงสร้างต่างกันวิธีการทํางานก็ต่างกันเอาง่ายๆคือมันอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนเนี่ยแหละครับถ้าพูดตรงๆมันก็ถูกการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนเยอะที่สุดคือการลงทุนกับสินทรัพย์ที่ดีกับธุรกิจที่ดีเติบโตก้าวหน้าได้ดีมันทําให้เราเติบโตไปด้วยแต่มันก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นธุรกิจของตัวเองเสมอไปการลงทุนกับธุรกิจคนอื่นอย่างเช่นการซื้อหุ้นก็ทําให้เราเติบโตไปด้วยได้เหมือนนกัน หรือแม้กระทั่งการทํางานประจํากับธุรกิจที่ดีธุรกิจที่เติบโตสูง <c oughs> ก็ทําให้เราเติบโตไปกับธุรกิจนั้นได้ด้วยเช่นกันจากการเป็นพนักงานของธุรกิจนั้นนั้นถ้าลงทุนกับธุรกิจของตัวเองโอกาสเติบโตมีสูงแต่ความเสี่ยงก็สูงมากโอกาสโตก็มีโอกาสเจ๊งก็มีใช่ไหมครับถ้าลงทุนกับธุรกิจคนอื่นอย่างมากสุดเงินก็หายหรือว่าตกงานจากการทํางานประจําแต่ก็ไม่ถึงขั้นติดลบเหมือนกับการเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง ถ้าคุณเป็นคนที่มีความ,มารู้ด้านธุรกิจชอบลุยชอบท้าทายการลงทุนกับธุรกิจก็อาจจะเป็นทั้งเรื่องที่ดีก็ได้เพราะผลตอบแทนจะสูงมากความเก่งของคุณก็คือเครื่องมือในการช่วยลดความเสี่ยงของการทำธุรกิจของคุณเองธุรกิจทำให้รวยจริงรวยเร็วถ้าทำดีทำถูกทำเก่งเราก็เลยมักจะเห็นคนทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยเผลอคิดไปว่าต้องทำธุรกิจเท่านั้นถึงจะรวย แต่ความเป็นจริงมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีทางเลือกอื่นเลยโดยที่ไม่ทําธุรกิจเราเห็นคนทํางานประจําได้เงินเดือนสูงๆก็มีตั้งเยอะแยะร่ํารวยจากการทํางานหรือว่าทํางานด้านการขายที่ให้ผลตอบแทนตามผลลั์ก็ทาให้คนเป็นเศรษฐีมันตั้งมากมายและยิ่งท่านับการลงทุนระยะยาวด้วยยิ่งแล้วใหญ่ใช่ไหมครับใช้พลังหองดอกเบี้ยทบต้นไปเป็น20-30ปีทําให้พนักง,งานเงินเดือนธรรมดาเนี่ยมีเงินเป็น10ล้านก็มีตั้งเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณปรับความคิดใหม่ ธุรกิจเนี่ยไม่ใช่ทางเดียวที่คุณจะรวยแต่พูดตามตรงธุรกิจจะช่วยคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดกว่าจะทํางานประจําจนได้เงินเดือนสูงๆเป็นแสนเนี่ยก็ใช้เวลาหลายปีบางครั้งเป็น10ปีส่วนมากใช่ไหมครับธรรมชาติของงานประจําก็คือการไต่ระดับขึ้นไปเก็บประสบการณ์เพิ่มฐานเงินเดือนไต่จากเงินเดือนหลักหมื่นไปหลักแสนอาจจะใช้เวลาประมาณเป็น10ปีแต่สําหรับธุรกิจการเติบโตมันมาจากผลลัพธ์ล้วนหน100ึ่งเเลยถ้าสร้างผลลัพธ์ได้ก็โตถ้าสร้างไม่ได้ก็ไม่โต อยู่ที่ฝีมือของคุณเท่านั้นเลยครับไม่มีความมั่นคงไม่มีฐานเงินเดือนไม่มีเพดานไรายได้ถ้าคุณสร้างคุณค่าได้เยอะคุณก็จะโตสิบเท่าได้ในระยะสั้นๆแต่ถ้าไม่ดีสร้างคุณค่าไม่ได้ก็อาจจะไม่โตไปไหนเลยหรือว่าติดลบลงมาด้วยซุ้ณนาจจะใช้เวลาแค่ปีเดียวในธุรกิจในการไต่จากเงินเดือนหลักหมื่นไปเป็นหลักแสนได้ง่ายๆแต่สิ่งที่มาพร้อมกับก,บการทําธุรกิจและไรายได้เยอะๆก็คือความเหนื่อยความไม่มั่นคงค่าใช้จ่ายมากมายความรับผิดชอบมากมาย และที่สำคัญคือการไม่มีวันพักทำงาน24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์กี่ปีต่อกี่ปีก็ไม่รู้โดยเฉพาะช่วงแรกๆของการทำไม่มีให้พักเลยคุณต้องผลักดันตัวเองให้สร้างคุณค่าอยู่ตลอดในขณะที่เงินโตหลักแสนหลักล้านได้มันก็ติดลบได้เช่นกันถ้าคุณทำงานไม่ดีหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคุณก็อาจจะซวยนี่อาจจะฟังดูโหดสําหรับบางคนแต่สำหรับคนที่ชอบทําธุรกิจเขามองว่ามันสนุกมันท้าทายเขาชอบ เขาชอบที่จะมั่นใจว่าความเหนื่อยที่เขาลงมือทําไปมันทําเงินให้เขากลับมาได้มันทําให้เขาเติบโตเขายอมเหนื่อยมากขึ้นยอมอยู่กับความไม่มั่นคงเพราะเขาไม่ชอบเหนื่อยเพื่อทําให้คนอื่นรวยขึ้นแต่เขาอยากเหนื่อยเพื่อทาให้ตัวเองอรวยขึ้นต่อให้มันต้องแลกกับความเหนื่อยความเสี่ยงความไม่มั่นคงก็ตามถ้าคนฟังพาร์ทเมื่อกี้แล้วรู้สึกสนุกรู้สึกอยากลอง <c oughs> เห็นภาพตัวเองเติบโตอยากบริหารความเสี่ยงคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบเงินเดือนน้อยๆต่อให้มันจะมั่นคงก็ตาม ถ้าเป็นแบบนั้นการทําธุรกิจก็อาจจะเหมาะกับคุณแต่ถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกว่ากังวลใจรู้สึกกลัวไม่ชอบความไม่มั่นคงไม่อยากเหนื่อยอยากมีเวลาพักวันเสาร์วอาทิตย์ไม่อยากมานั่งกังวลว่าเดือนนี้จะมีเงินใช้ไหมไม่อยากต้องบริหารเงินที่ได้มาล่วงหน้าเนี่ยสี่หเดือนการทําธุรกิจกอาจจะไม่เหมาะกับคุณคุณอาจจะเหมาะกับงานประจํามากกว่าเห็นไหมครับแต่ก็อย่าลืมว่ามันไม่ใช่หินหยางสองขั้วขนาดนั้นอีกใช่ไหมไม่มีใครมาบังคับคุณสัหน่อยว่าคุณต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มีคนตั้งเยอะแยะที่ทํางานประจําไปด้วยและทําธุรกิจเล็กๆควบคู่ไปด้วยหรือมีตั้งหลายคนที่ทํางานประจําเพื่อเรียนรู้งานเกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็ออกมาทําธุรกิจของตัวเองเพราะอย่าลืมว่างานประจําก็คือการที่เราไปช่วยเขาทําธุรกิจเราเรียนรู้มาเราก็เอามาเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองไม่ได้มีใครบังคับว่าคุณทําควบคู่ไปไม่ได้หรือว่าต้องแบ่งแยกเป็นอย่างในอย่างหนึ่งซะหน่อยแถมยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังมีคนที่ทํางานประจําแล้วแบ่งเงินเดือนไปซื้อสินทรัพย์ซื้อหุ้นซื้อกองทุน แล้วสะสมมาได้เรื่อยๆเรื่อยๆสิบยี่สิบสามสิบ,สบปีจนกเกษียณมาแล้วมีเงินเป็นสิบล้านก็ตั้งมากมายเพราะฉะนั้นมันไม่มีถูกไม่มีผิดครับงานประจําลงทุนระยะยาวธุรกิจทําให้คนรวยได้เหมือนกันหมดแต่ว่าโครงสร้างเวลาและการทํางานต่างหากที่มันไม่เหมือนกันคนเลือกสิ่งที่ชอบเลือกสิ่งที่ถนัดแล้วไปให้สุดในทางนั้นสร้างคุณค่าตัวเองให้โดดเด่นและที่สําคัญก็คือใจเย็นๆครับให้เวลามันช่วยเรา งานที่ดีที่สุดคืองานที่เหมาะสมกับคุณทั้งเรื่องความสุขเรื่องแพชชั่นเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องการเงินลองเยอะๆครับเลือกดีๆแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ชอบในพิการพัฒนาตัวเองก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับ FUSION Podcast จะมีคลิปใหม่มาลงทุกวันอังคารและพฤหัสเวลา8ดโมงเช้าส่วนใน Facebook จะมีบทความให้อ่านกันทุกวันนะครับผมแน็กนะครับไว้เจกันใหม่สวัสดีครับ